รู้แล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุวรรณาพรมและรายการรู้แล้วรวยรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจรวมทั้งเทคนิควิธีการที่จะสร้างรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์โดยการทำให้ผู้บริโภคมีความสุขจากการแนะนำผลิตภัณฑ์ของเรานะครับวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษก็คือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จผู้หยิบยื่นเรื่องราวและผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับผู้บริโภคมาแล้วมากมายผู้บริหารระดับ Diamond Grand Paradise คุณณรงค์ศักดิ์เพชรโรภาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้พี่ไดมอนด์ของเราเนี่ยนะครับก็ให้เกียรติมาร่วมในรายการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีเรื่องนึงนะฮะผมอยากจะเรียนพี่เล็กไว้เลยว่ารวมทั้งท่านผู้ชมด้วยนะมันเป็นปัญหาระดับชาติไปแล้วตอนนี้เรื่องอะไรพี่เล็กทราบไหมเรื่องความอ้วนความอ้วนใช่ความอ้วนนี่ถือว่าเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะเพราะว่าเขารณรงค์กันว่าคนไทยเนี่ยต้องพยายามลดพุงให้ได้และที่สำคัญที่สุดถ้าสมมติว่าเรามีไขมันเกาะอยู่บริเวณพุงเนี่ยจะนำมาซึ่งโรคหลายประการวันนี้ที่จะคุยกับท่านไดมอนด์คือพี่เล็กของเราเนี่ยเรียนก่อนไม่ได้คุยเรื่องยาลดน้ำหนักไม่ได้คุยเรื่องยาลดความอ้วนแต่เราจะมาคุยเรื่องของการดูแลตัวเองให้ได้รูปร่างที่สมส่วนตามที่ตัวเองต้องการโดยมีการรับประทานที่ถูกหลักอนามัยนะครับต้องถามพี่เล็กก่อนว่าพอเรื่องอ้วนเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับชาติในฐานะนักการตลาดพี่เล็กมองเห็นโอกาสทางการตลาดยังไงบ้างครับคือจริงๆเรื่องอ้วนเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนก็มีโอกาสเจอครับนะครับแต่ทีนี้มันก็เป็นคำถามหนึ่งที่อาจจะเป็นคำถามที่สะกิดใจคนได้ทันทีที่ถูกบอกว่าอ้วนอย่างเงี้ยความรู้สึกของเขาก็จะรู้สึกว่าเออทำไมต้องมาเกิดที่เราทีนี้ปัญหาก็มันมาอยู่ตรงนี้ว่าในมุมมองของการตลาดอย่างที่พี่บอกว่าโอกาสของคนที่น้ำหนักเพิ่มมันจะมีทุกคนครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าตัวเราอะจะอายุมากขึ้นเขาบอกบางทีน้ำหนักเพิ่มขึ้นอายุก็มีเพราะระบบการเผาผลาญถูกต้องมันไม่ดีครับกินเยอะแล้วก็บางทีไม่ได้ออกกำลังกายถูกต้องครับบางคนก็พักผ่อนไม่พอครับโอ้ปัจจัยพวกนี้นี่บางทีมันก็ทำให้เรามีน้ำหนักขึ้นแต่พี่เล็กมีคนอีกกลุ่มนึงเขาชอบพูดให้ผมฟังเอ๊ะแปลกนะพี่ก็ไม่ได้กินอะไรมากมายเลยกินทุกอย่างปกติทำไมมันดูอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นพี่เล็กเคยเจอคนแบบนี้ไหมมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยไงที่เอ็ดพูดไปเมื่อกี้หนึ่งวัยฮะครับเอาวัยถ้าตอนเราหนุ่มสาวเรากินอาหารปริมาณแค่นี้มันก็อาจจะเผาผลาญหมดแต่พอวัยมากขึ้นปุ๊บอันนี้อาหารเท่าเดิมแต่การเผาผลาญไม่หมดเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเกิดการสะสมหรือตกค้างครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำให้เราดูดีในสายตาของตัวเราเองและคนอื่นได้ก็คือการที่พยายามจะต้องรักษาสมดุลของน้ำหนักและส่วนสูงของเราให้มันให้อยู่ในจุดที่เราพอใจที่สุดครับบางคนไม่อยากอ้วนนะไม่อยากผอมนะแต่อยากอยู่ในระดับที่พอดีเพราะว่าบางคนบางคนท่านผู้ชมผอมเกินไปมันดูโรยอันนั้นก็ไม่ดีมันดูโรยแล้วบางคนพอมีอายุปั๊บเขาก็บอกว่าพี่คิดว่าพี่อยากได้รูปร่างที่มันดูแล้วมันยังดูสดใสสมส่วนอยู่เพราะฉะนั้นการดูแลรูปร่างไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอาหารโดยไม่โสมโดยไม่โสมนะท่านผู้ชมมันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการแน่นอนหรือถ้าผมจะพูดภาษาชาวบ้านก็คือหุ่นดีได้โดยไม่โสมอ่ะพี่ใช่เออมันก็ต้องเริ่มต้นตรงนี้นะฮะว่าอันดับแรกเราต้องรู้ก่อนว่าคนเนี่ยจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้เนี่ยมันต้องเกิดจากปัจจัยสัก 2-3 อย่างอย่างที่เรียนกันไปเมื่อกี้อย่างเช่นหนึ่งอาจจะเป็นโดยอายุหรือเพศนะครับแต่คนที่จะคุมน้ำหนักได้ดีเนี่ยปัจจัยที่1ของการควบคุมน้ำหนักคือ1คุณจะต้องรับอาหารครบทุกหมู่นะครับครบทุกหมู่ครับกับ2คุณจะต้องได้อาหารในปริมาณที่พอดีครับและ3ออกกำลังกายให้สมให้เหมาะสมแล้วก็4พักผ่อนให้พอครับแต่โจทย์4ข้อนี้ถ้าใครทำได้หมดครับก็สมส่วนฮะทีนี้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้พี่เล็กเป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่เล็กมองบอกว่าถ้าคนในโลกใบนี้ต้องการมีสุขภาพที่ดีมีรูปร่างที่ดีเราไม่ได้คุยเรื่องผอมแล้วนะสุขภาพที่ดีแล้วรูปร่างที่ดีทำไมพี่เล็กถึงเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้มาสร้างโอกาสทางการตลาดคือจริงๆแล้วในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มันใช้ในการควบคุมน้ำหนักเนี่ยนะครับมันมีเยอะท้องตลาดนะครับมันมีทั้งที่โฆษณาเพื่อการขายครับนะแล้วก็อาจจะมีพวกกลุ่มยาครับนะครับที่ทานแล้วทำให้เราไม่หิวเป็นการหรือการเบรกอาหารเลยคือไม่ทานเลยครับซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ทรมาน
มันฝืนความรู้สึกแล้วพออยู่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะโยโย่เกิดการเอฟเฟกต์ที่ตอบโต้กลับมาทำให้เราอ้วนอีกครั้งแล้วครั้งแรกถ้าลดได้แล้วพอเกิดย้อนกลับแล้วอ้วนขึ้นมาอีกครั้งครั้งที่สองนี่มันจะยากกว่าครั้งที่หนึ่งมากเลยนะเพราะฉะนั้นคนก็จะมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากเป็นเช่นนั้นเราก็เลยมีผิดพันธุ์ของเราไงซึ่งมันเป็นผิดพันธุ์ที่ตอบโจทย์ว่าหนึ่งคุณสามารถที่จะควบคุมอาหารได้โดยที่คุณควบคุมอาหารแล้วและลดน้ำหนักของคุณก็ลดได้โดยที่คุณไม่ฝืนความรู้สึกใดๆเหมือนกับว่ามีความสุขกับการทานอาหารเหมือนเดิมแต่อาจจะทานในปริมาณที่น้อยลงโดยไม่ออกฤทธิ์เรื่องการกดประสาทไม่รู้สึกฝืนใจไม่ทรมานผมพูดให้ความรู้สึกอย่างนี้ได้ไหมว่าความอยากอาหารเนี่ยมันก็ยังมีแหละแต่ความรู้สึกว่ามันอิ่มเร็วขึ้นมันอิ่มเร็วขึ้นมันเป็นฟังก์ชันหรือข้อมูลข้อหนึ่งของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นคุณสมบัติเด่นข้อหนึ่งคือก่อนคือจะบอกเอ็ดว่าก่อนที่พอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาปุ๊บอ่ะพี่อาจจะเป็นคนหนึ่งนะที่อยู่ในกลุ่มของการทดลองที่สามารถควบคุมน้ำหนักโดยการทานยีสต์เลดอย่างเดียวนะครับใช้เวลาประสบการณ์จากตัวพี่ดีกว่า40วันที่ลดได้9กิโลก่อนทานน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ฮะ89พอทานไป40วันเหลือ80หายไป9กิโลทีนี้ผมแต่สิ่งหนึ่งที่พี่ดีใจก็คือ1ระหว่าง40วันนั้นพี่กินทุกอย่างนะพี่มีความยังได้ทานอาหาร ที่ชอบอยู่ยังกินได้ทุกอย่างเหมือนเดิมส่วนตัวจากที่รู้จักกันเนี่ยเห็นอย่างนี้นี่พี่เล็กนี่ทานเก่งมากนะแล้วก็ทานหลายทานอาหารอร่อยมากนะแล้วตัวใหญ่ก็ทานแต่ของอร่อยอร่อยปรากฏว่ายังทานอาหารได้อย่างมีความสุขแต่น้ำหนักหายไป9กิโลแต่จะเล่าให้ฟังว่าทานเหมือนเดิมทานยังไงตัวก่อนอื่นต้องขอชี้แจงในเรื่องของอิสเลตนิดนึงตัวอิสเลตเนี่ยโดยหลักเขาแล้วเนี่ยนะฮะมันเป็นสารธรรมชาติตัวหนึ่งที่อยู่ในถ้าเป็นคนไทยก็จะรู้จักคือส้มแขกนะครับไฮดรอกซิติกแอซิดเนี่ยนะครับแต่ทีนี้ปริมาณของสารตัวนี้โดยคุณสมบัติของเขามันจะมีฟังก์ชันการทำงานอยู่3อย่างยังไงฮะ1คือมันจะสามารถที่บล็อกแป้งไม่ให้เปลี่ยนรูปไปเป็นไขมันอันนี้เราพูดถึงเฉพาะตัวอันนี้เป็นฟังก์ชันทางเคมีซึ่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าได้แต่พอมาดูคุณสมบัติข้อที่2ครับข้อที่2เนี่ยมันดีตรงที่ว่าอิสเลตเนี่ยใครก็ตามที่ดื่มอิสเลตไปสักระยะหนึ่งสัก 4-5 วันเนี่ยครับคุณสมบัติในข้อที่2ของอิสเลตก็คือควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดครับซึ่งน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายย่อยแป้งและเปลี่ยนมาเป็นน้ำตาลครับเพราะฉะนั้นพอน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันนิ่งเราก็จะไม่รู้สึกหิวอาหารครับหรือไม่กระวนกระวายในการที่จะกินข้าวกินอาหารต่อไปหน้าที่ของอิสเลตข้อที่2จะเกิดขึ้นประมาณ 4-5 วันซึ่งเราสัมผัสได้ครับใครดื่มไป 4-5 วันเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยหิวนะครับแต่ว่าวินัยการทานอาหารมันต้องทานทุกมื้อจึงจะควบคุมน้ำหนักได้ดีเพราะฉะนั้นพอถึงมื้ออาหารเรากินปุ๊บเราไม่ได้กินมากเหมือนเดิมไงเพราะฉะนั้นความเป็นธรรมชาติข้อนี้น้ำหนักเราก็ค่อยลดมันเหมือนกับว่าเคยกินข้าว2จานก็อาจจะมีความเหลือจานนึงจากจานนึงก็อาจจะเหลือสักครึ่งจานนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือข้อที่2แต่ข้อที่เด่นคือข้อที่3พี่ว่าในมุมมองพี่นะครับเพราะว่าตอนนี้พี่เลิกทานอิสเลตที่เพื่อลดน้ำหนักเนี่ยมาปีกว่าแล้วครับแต่พี่ก็ยังทานอิสเลตเพื่อคุณสมบัติข้อที่3คือการเบิร์นก็คือทานเพื่อการเบิร์นตอนแรกๆทานเพื่ออยากน้ำหนักลดใช่เพื่อลดกับการช่วงนี้พี่ทานเพื่อต้องการเบิร์นครับเพราะว่าคุณสมบัติข้อที่3นี่มันก็คือลดการสะสมไขมันใหม่ครับแล้วก็เร่งการเผาผลาญของไขมันเดิมที่สะสมอยู่ตามร่างกายไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องต้นแขนต้นขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณสมบัติข้อนี้พี่ก็เลยบอกผู้บริโภคทุกคนว่าถ้าคุณไม่ต้องการน้ำหนักให้ลดลงแต่ต้องการให้ตัวเล็กลงหรือว่าต้องการให้กระชับขึ้นทานอิสเลตก่อนนอนเถอะมันจะเบิร์นได้ดีในแง่กลไกการเบิร์นถูกต้องแล้วก็มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะดีกว่าแล้วน้ำหนักพี่ไม่ขึ้นแล้วคนที่เขารับประทานตามคำแนะนำของพี่เป็นไงบ้างเขาก็แฮปปี้แล้วก็มีความสุขทุกคนที่ทานเนี่ยก็น้ำหนักเขาก็ลดลงไปได้ตามมันเหมือนการเมนเทนคือการรักษาระดับของน้ำหนักตัวของเราแล้วก็รักษาขนาดของรูปร่างเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันว่าทำให้เอวของเราเคยมีอยู่เท่านี้มันก็จะถ้าแฮปปี้แล้วกับเอว30แฮปปี้แล้วกับL28 มันก็จะช่วยให้เราอยู่ประมาณอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอันนี้คือความเป็นธรรมชาติถ้าเราใช้ธรรมชาตินะครับเราใช้ธรรมชาติของในการควบคุมน้ำหนักครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ยามันจะไม่ไปกดระบบประสาทหรือต่อมใต้สมองใดๆที่ทำให้เราไม่รู้สึกหิวอาหารคือมองปั๊บเนี่ยถ้าเจออะไรน่ากินเนี่ยเรายังน้ำลายไหลอยู่ยังน้ำลายไหลอยู่ยังรู้สึกหิวเหมือนเดิมก็กินครับทุกวันนี้พี่ก็ยังกินข้าวเหนียวมะม่วงนะ
ไอศกรีมอะไรกินหมดแต่นี่คือวิธีการสร้างวินัยโดยการเลือกรับประทานในสิ่งที่มีประโยชน์นะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าครับเราจะมาดูเทคนิคการนำเสนอรวมถึงวิธีการสร้างความน่าสนใจให้กับผู้บริโภคกันจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อในช่วงหน้านะครับ